เปิดเบื้องลึกเด็กเนวินเข้าวินพรึบสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตบเท้าผงาดคุมกรมใหญ่การเมืองวันที่8ตุลาคม2567 16:38 น.เด็กเนวินเข้าวินพรึบสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตบเท้าผงาดคุมกรมใหญ่ทั้งกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและปภ.เมื่อวันที่8ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวม25ตำแหน่งครั้งนี้มีตำแหน่งที่น่าสนใจอาทินายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองปค.โดยนายชัยวัฒน์จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เพราะเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อนกระทั่งเข้ามาเป็นอธิบดีปภ.และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมการปกครองในปีนี้ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปี2568นายนฤชาโคสาศิวิไลพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.โดยนายนฤชาจบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสิ่งแดงถือเป็นอีกหนึ่งสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยนายภาสกรบุญยลักษณ์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.โดยนายภาสกรจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นสายตรงของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายขจรศรีชวโนไทยที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.และโดนโยกมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายขจรเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอกับนายอนุทินแต่ภายหลังมีกระแสข่าวเรื่องคลิปเสียงบ้านป่าจึงถูกโยกให้นั่งรองปลัดกระทรวงอนุทินฉุนโดนจี้ถามข้าราชการมหาดไทยแห่เบิร์ธเดย์เนวินโต้ย้ายล้างบางสายอดีตปลัดเปิด25บิ๊กมหาดไทยคณะรัฐมนตรีเขาแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์นั่งอธิบดีสถ.ผู้ว่าปทุมธานีคุมปภ.ทำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีเด่นออนไลน์วันที่9ตุลาคม2567 2:13 น.ทำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบเริ่มทำงานประจำครั้งแรกได้เงินเดือน 6,000 บาทเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักและมีแต่คนอยากรู้จักมากขึ้นจริงๆสำหรับ CEO สุดฮอตเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย
ที่เคยโด่งดังจากการออกรายการดังสำหรับบอสพอลหรือพอลวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทชื่อดังดาราดังร่วมงานเพียบไอดอลแวดวงการเงินเจ้าตัวเคยเล่าในรายการดังว่าต้องต่อสู้ชีวิตฝ่าอุปสรรคมาเยอะเคยเป็นทั้งเป็นพนักงานบริษัทเท่าที่จำความได้อยู่กับแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างส่วนพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบเริ่มทำงานประจำครั้งแรกได้เงินเดือน 6,000 บาททำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีจนมาสนใจธุรกิจออนไลน์หลากหลายอย่างกระทั่งมาเป็นนักธุรกิจที่ระบุว่าเปิดบริษัทมาเพียง3ปีกว่าเท่านั้นแต่มียอดขายทะลุ 5,000 ล้านไปแล้วในปี2564เรียกได้ว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ร่ำรวยทำงานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ยังเรียนเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารพร้อมทำงานพิเศษอื่นจนมาประสบความสำเร็จในแบบนี้ขอบคุณ2020 Entertainment อนุทินรับแล้วชวนเนวินกินข้าวทักษิณจริงโวชื่นมื่นงงใครพูดมันจบแล้วครับนายการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 14นาฬิกา1นาทีอนุทินยอมรับแล้วชวนเนวินกินข้าวทักษิณบ้านจันทร์ส่องล่าเผยชื่นมื่นไม่ได้โกรธกันงงใครพูดมันจบแล้วครับนายยันไม่มีนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งขอสนองงานอิงให้ดีที่สุดเป็นรัฐบาลให้ยาววันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บ้านจันทร์ส่องล่าว่าตนก็ไปทานข้าวเย็นที่บ้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งตนไปประจำอยู่แล้วก็แค่นั้นเมื่อถามว่าแสดงว่าไปจริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าครับผมเป็นคนชวนนายเนวินไปเองจบนะไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะการกินข้าวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเบิร์ธเดย์บอยเมื่อถามว่านายทักษิณอวยพรวันเกิดอะไรให้นายเนวินหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านใจดีท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวตนยังไม่ได้เลยเมื่อถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายเนวินกับนายทักษิณกลับมาชื่นมื่นแล้วหรือใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไอเรื่องที่บอกว่าโกรธมันจบแล้วครับนายใครก็ไม่รู้ไปพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีไม่เคยได้ยินคำนี้ไกลเกินไปกล้าพูดหรือถามจริงกับคนที่เป็นเจ้านายเรามันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกก็พูดมาไม่รู้กี่ทีก็ยังเอาคำนี้มันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าบรรยากาศวันที่กินข้าวแฮปปี้กันหมดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าไม่แฮปปี้ไม่มั่นใจก็คงไม่ชวนเพราะคนที่ชวนคือตนเมื่อถามว่ามีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เอาไม่คุยเรื่องนี้เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคุยได้อย่างไรคนแก้ไขคือพวกตนนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีต้องคุยกับนายกรัฐมนตรีคุยกับสภาเมื่อถามว่ามีการจับตาว่าอาจมีนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งกับพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าคนละครึ่งหมดไปตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วตนตั้งใจทำงานรับใช้สนองงานนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรีกับตนรู้จักกันมานายกรัฐมนตรีเรียกว่าอาทุกคำจนถึงเดี๋ยวนี้จนต้องไปขอให้อย่าเรียกว่าอาหนูมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตนว่าท่านรองอนุทินไว้คุณเป็นอาเป็นน้าคนก่อนจะเข้าใจความรู้สึกเองว่าเวลาคนเรียกเราอาเรียกเราน้าเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองอะไรเขาบ้างเมื่อถามว่าแสดงว่ากระแสข่าวเป็นนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งไม่จริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ใช่ไม่จริงแต่มันมีไม่ได้เลยนี่มันรัฐบาลไม่ใช่การหุ้นกันแล้วแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งเสี้ยวมันไม่ใช่วันนี้ตนและพรรคภูมิใจไทยตั้งใจเต็มทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดนี้สร้างประโยชน์ให้ยาวที่สุดให้กับบ้านเมืองและประชาชนเมื่อถามว่าวันนั้นนายเนวินก็อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าแล้วจะให้อวยพรให้ไปเป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย์หรืออย่างไรใครก็อวยพรอย่างนั้นแหละมีคนอวยพรตนมาเป็น10ปีไม่เห็นจะได้สักทีเลยเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวเป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าไม่มียังไงก็ไม่ใช่ตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นายอนุทินกล่าวว่าจบแล้วนะไม่ถามแล้วตนรอให้นายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์พูดให้จบก่อนเมื่อถามว่าแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหนีไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำไมนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หนีแกล้งอนุทินอุทานลั่นตอบแล้วควงเนวินเข้าบ้านจันทร์สองล่าพบทักษิณจริงหรือไม่